การเป็นแม่เป็นพ่อคนไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งแบกท้องทั้งนู่นทั้งนี่หลายอย่างมากสงสารคุณแม่มากเลยผมจะเป็นพ่อคนแล้วทุกคนเป็นแม่คนแล้วค่ะตื่นเต้นมากทุกคนครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปรอดูน้องแฝดนะครับก็ไม่รู้ใครจะร้องไห้ก่อนกันเออว่ะน่าจะเป็นเขาแล้วแหละนั่นแหละตื่นเต้นมากเลยเราจะได้เจอกันแล้วนะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ถึงโรงพยาบาลแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทัวร์ห้องนะครับห้องน้องแฝดนะครับเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับวันนี้ผมพาทุกคนไปดูตอนนี้คุณแม่นะครับก็กำลังนอนชิลเลยนะแต่งตัวสวยด้วยตื่นเต้นไหมพรุ่งนี้ตื่นเต้นพรุ่งนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาบอกว่า6 โมงก็จะเริ่มมาทำอะไรไม่รู้กับเขาแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูห้องก่อนนะครับทุกคนอันนี้เราก็เป็นการอัพห้องขึ้นมานะครับก็ที่เราอัพห้องนะครับผมต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นข้อดีก็คือว่าเวลาที่ใครมาเที่ยวหาคุณแม่เนาะเขาก็จะสามารถนอนแยกห้องได้หรือว่าอะไรได้นะครับเพราะว่าบางทีคุณแม่เขาอาจจะเจ็บแผลนะเขาไม่สามารถแบบมาต้อนรับแขกได้นะครับผมก็จะเป็นคนต้อนรับแขกนะทุกคนดูโซนห้องนะครับที่โรงพยาบาลเมดพาร์คนะทุกคนเข้ามาก็จะเป็นห้องคุณแม่เลยนะครับแล้วก็จะมีโซนห้องนงห้องน้ำนะครับแยกออกมานะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องแยกนะก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็เป็นห้องแค่ว่านั่งนู่นนี่อะไรมีนั่งพักผ่อนมีทีวีมีห้องนงห้องน้ำแยกอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็ถือว่าดีมากๆเลยนะผมก็จะได้มานั่งคุยธุระกันตรงนี้นะครับส่วนคุณแม่ก็จะให้คุณแม่เขานอนพักกันไปนะทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็คุณแม่เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วก็ต้องเซ็นเอกสารอะไรเงี้ยรู้สึกไงบ้างรู้สึกงงว่าพรุ่งนี้แล้วเหรอเออรู้สึกงงว่าแบบพรุ่งนี้แล้วเหรอวะเราต้องมีลูกเออคือมันแบบทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยนะอันนี้อยู่กัน1-2ใช่ไหมตอนนี้4แล้วเดี๋ยวมันจะมาอีก2ใช่จะกลายเป็น4แล้วผมยังไม่ได้เตรียมตัวความเป็นพ่อที่ดีเลยทุกคนตัวเตรียมตัวบ้างยังเลยไม่รู้เรื่องเลยงงตอนนี้ปวดหัวด้วยทำไมอ่ะไม่รู้อะอยู่ๆก็ปวดหัวแล้วก็งงมึนงงอะไรเงี้ยทุกคนเขาก็งงเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะพวกมีจริงๆหรอวะนั่นแหละทุกคนก็คลิปวิดีโอนี้ครับมันก็จะเป็นเมมโมรี่ที่จะบันทึกนะครับจนกว่าลูกเราจะโตนะครับผมทำคลิปนี้ขึ้นมาผมไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับผมเพียงแค่มันมีวันหนึ่งเว้ยนอนๆอยู่แล้วรู้สึกว่าแบบตื่นมาแล้วรู้สึกแบบเรามีลูกแล้ววะน่าแสดงว่าชีวิตเราแม่งก็ต้องแบบก้าวข้ามมานิดนึงละเหมือนแบบว่าพอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมสุดท้ายเรามันก็จะจบด้วยการที่เราตายแต่พอเรามีลูกอ่ะเหมือนเราก้าวขามาครึ่งนึงละเราเริ่มกลายเป็นอดีตในทุกๆวันละแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้อยู่กับลูกนานแค่ไหนถ้าคลิปเนี้ยเอาอยากจะให้แบบลูกได้ดูนะครับว่าพ่อเนี่ยไม่ได้มีความพร้อมที่จะเป็นพ่อหรืออะไรเลยแต่บอกเลยว่าถึงแม่ผมไม่มีความพร้อมผมไม่มีอะไรนะครับผมก็จะดูแลลูกผมแล้วก็ดูแลแฟนผมให้เต็มที่ที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะไม่ยอมให้3คนเนี้ยเขาลำบากนะครับในชีวิตนี้แล้วก็ถ้าหากว่าวันไหนนะครับลูกคิดถึงเราวันนึงถ้าเราอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ก็ถ้า YouTube มันไม่พัง Facebook มันไม่ล่มก่อนนะหนูก็กลับมาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่อยากจะบอกลูกก่อนที่ลูกจะคลอดออกมาบนโลกใบนี้นะครับหนูไม่ต้องโตมาเป็นความคาดหวังของใครนะครับหนูไม่ต้องโตมาเพื่อจะแบบจะต้องทำให้พ่อแม่ภูมิใจหนูทำในสิ่งที่หนูอยากทำนะครับพ่อกับแม่มีเขาเรียกว่าสามารถทำให้หนูเกิดมาได้แต่พ่อกับแม่เป็นเพียงพ่อกับแม่ไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของหนูนะครับพ่อกับแม่ก็จะนำพาหนูไปในทางที่ดีที่สุดดูแลหนูให้ดีที่สุดเท่านั้นแต่ชีวิตเนี้ยมันเป็นชีวิตของหนูเองกูหนูเกิดมาหนูอยากทำอะไรหนูทำให้มันเต็มที่หนูอยากเป็นอะไรหนูเป็นไปเลยพ่อกับแม่จะไม่บังคับเลยหนูสักอย่างนะทุกคนก็ฝากคลิปนี้ครับผมจะเป็นพ่อคนแล้วทุกคนเป็นแม่คนแล้วค่ะตื่นเต้นมากทุกคนครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปรอดูน้องแฝดนะครับก็ไม่รู้ใครจะร้องไห้ก่อนกันเออว่ะน่าจะเป็นเขาแล้วแหละนั่นแหละตื่นเต้นมากเลยทุกคนครับอันนี้ก็เป็นวันที่4ตอนนี้6 โมงเช้าแล้วทุกคนบอกเลยว่านอนไม่หลับตื่นเต้นมากสำหรับผมตื่นนะครับเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะทุกคนแล้วก็เตรียมตัวนะครับสู้ๆครับคุณแม่นะเป็นกำลังใจให้นะแม่พี่เจียก็มาแล้วนะครับพี่จอยก็มาดีมีอะไรมาให้หลานไหมครับ2 คนป้าจอยกับทวดอันนี้ต้องทวดด้วยเนี่ยเอาละจะโชว์ภาพปลอมเขาละเด็กอะไรในของผู้หญิงต้องเหมือนกันทั้งสองเหมือนกันทั้งสองอะไรต้องเหมือนกันไม่แยกหญิงแยกชายเขาเป็นแฝดเป็นแฝดห้องสวยไหมครับแม่เดี๋ยวหารครึ่งกันหารครึ่งแม่รู้สึกไงแม่มีหลานเนี่ยจะหุ่นว่ากัวเกาก็อาจจะดีกัวเกากับมู่ห้องชุกกระตุกจุ่มเลยชุกตุกกัวชุกกะ
ตื่นมาแล้วยินวันเดนเนอร์อ่ะมีคนถามแม่ไหมว่าเฮ้ยเราได้ลูกได้หลานแฟนเลยกะเออไม่เห็นแม่ตอบว่าไงก็ได้หลานแฟนกะได้ได้แน่ลูกเขยกินตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา6โมงครึ่งค่ะทุกคนคุณแม่ก็ต้องแบบว่าแต่งนงแต่งหน้าอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่นะคะเราก็จะแต่งหน้าไปเจอน้องแฟนกันค่ะตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากนะคะเฮ้ยช่วงนี้เจก็เป็นสิวด้วยนะคะก็นี่เราก็จะทาเป็นกันแดดนะคะนี่ก็คือจะเป็นกันแดดวิชานะคะทุกคนใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้ก็คือปกปิดสิวได้ดีเพราะว่าไม่ใช้รองพื้นไม่ใช้คูชั่นเลยจ้ะตอนนี้มีโปรคู่กับลิปออยู่นะคะทุกคน250บาททุกคนใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะสงสัยลูกเจียจะมาวันนี้จริงๆว่ะตอนแรกไปดูพระมาพระบอกว่ามันตึงจะเกินวันที่4เด้อแล้วตอนนี้ก็วันที่4จริงๆอ่ะทุกคนแต่น้ำค่ำก็แบบว่าไม่ตรงไม่แตกอะไรสักอย่างเลยนะคะคือว่าอาจจะแตกตอน8โมงหรือเปล่าก็ไม่แน่รอลุ้นเอานะคะไม่กล้าแต่งหน้าหนามากกลัวว่าแบบแบบเดี๋ยวลูกแบบโดนหน้าเราแล้วแบบเป็นเครื่องสำอางอ่ะทุกคนนึกออกปะมันก็แบบอะไรนั่นอย่างเลยนะไม่กล้าแบบว่าแต่งหน้าเยอะเท่าไหร่นะคะนี่ขนาดไม่เยอะนะเนี่ย แค่ไม่ได้ใส่เดี๋ยวเวลาถ้าเรามีลูกแล้วทุกคนเราก็ต้องแบบว่าดูเวลาด้วยการแต่งหน้าพ่อแม่ก็อาจจะแบบว่าอาจจะต้องไปกว่านี้อีกนิดนึงนะคะตื่นเต้นว่ะทุกคนจะได้เป็นแม่คนแล้วหรอเนี่ยนี่คือแบบงงมากนะแล้วไม่ได้มีลูกเดี่ยวด้วยนะมีลูกคู่ค่ะลูกแฝดค่ะจริงเหมือนฝันไปตอนนี้ก็ยังคิดว่าฝันไปอยู่เลยนี่นะคะวันนี้ก็แต่งหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนใครสนใจลิปสติกกับกันแดดนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะกับคู่กับลิปบอยนะคะทุกคนตอนนี้มีโปรอยู่250บาทค่ะส่วนถ้าเป็นลิปกับลิปเป็นลิปแมทนะคะ450บาทนะคะทุกคนสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะปกติผมไม่ชอบใส่สีขาวนะนี่คือครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกดิมันก็หลายครั้งแหละรู้สึกแบบเป็นครั้งแรกที่รู้สึกแบบอยากใส่สีขาวแล้วภูมิใจในตัวเองได้ใส่เสื้อสีขาวเป็นไงเหมือนอวตารปะว่าถ้าใครติดตามจะรู้เลยนะว่าผมเป็นคนที่ใส่เสื้อสีขาวน้อยมากนานๆทีจะใส่เสื้อสีขาวนะทุกคนแต่ว่าวันนี้เป็นวันดีนะครับที่กาแฟได้ออกมาทุกคนผมก็เลยอยากจะใส่สีขาวต้อนรับลูกหน่อยนะทุกคนความรู้สึกคุณแม่ตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้คุณแม่แบบว่าม่วงเพราะว่าน่าจะแบบนอนไม่สนิทตัวหลับตื่นตื่นต้องหลับตื่นตื่นแล้วก็ว่าจะไม่คิดอะไรแต่ก็คิดเฮ้ยคิดเรื่องอะไรคิดว่าจะเจ็บไหมจะมีภาวะแทรกซ้อนไหมลูกจะแข็งแรงดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่มีหรอกนะแล้วก็แบบเป็นกังวลอะไรเงี้ยนึกออกปะกังวลเรื่องกลัวตกเลือดกลัวทุนนั่นนี่อะไรเนี่ยไม่มีหรอกเก่งจะตายนี่ดูวันที่4นี่ยังไม่มีอาการน้ำเดินไม่มีอาการอะไรเลยนะอันนี้คือปกติมากๆเหมือนจะยืดได้ถึงวันที่5วันที่6วันที่7วันที่8เลยอะชิวไหมชิวดิโอเคเราจะเตรียมตัวกันนะทุกคนเราเตรียมตัวเตรียมใจก่อนนะครับว่าการมุนพ่อต้องทำตัวยังไงวะตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ทำไมอะเรารู้สึกแบบมันก็เหมือนเป็นวันปกติอย่างเงี้ยแต่ถ้าเห็นหน้าก็น่าจะไปอีกแบบนึงหรือเปล่าต้องรอลุ้นกันค่ะทุกคนตื่นเต้นมากมันจะช็อตไปเลยตอนเนี้ยเอาละทุกคนเตรียมตัวนะตอนนี้กลัวช็อกก็ดีเราสู้นะฮะว่าจะเจ็บไหมอุ้ยแต่งหน้าสวยนะเนี่ยวันนี้วันนี้คุณแม่แต่งหน้าสวยเนี่ยเตรียมตัวคลอดเหรอครับคุณผู้หญิงใช่ค่ะตื่นเต้นสู้นะครับจะไม่ตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นละกลายเป็นตื่นเต้นแล้วตอนนี้เราจะได้เจอกันแล้วนะไอ้อ้วนมันร้องดิมันจะร้องว่าโว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 โอณวินาทีนั้นผมทำตัวไม่ถูกเลยได้แต่นั่งเฝ้ารอเวลารอคอยที่ได้เจอเจ้าตัวเล็กทั้งสองคนสิ่งที่ผมทำได้คือได้แต่นั่งเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่คุณหมอจะมาเรียกผมเข้าไปทั้งเป็นห่วงทั้งตื่นเต้นตัวผมสั่นมือผมชาแบบไม่เคยเป็นมาก่อนได้แต่ภาวนาให้คุณแม่กับลูกปลอดภัย9โมง1นาทีแล้วทุกคนและวินาทีที่คุณหมอนั้นเรียกผมเข้าไปใจผมก็เริ่มสั่นถึงระดับสุดขีดไปได้ค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วครับผมไปได้เลยนะฮะอันนี้คุณหมอเอาอะไรถ่ายวิดีโอเอาจะถ่ายให้เดี๋ยว
น้าตื่นเต้นปะตื่นเต้นช้ามากคนนี้ฮะช้ามากไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะรู้สึกว่าเดี๋ยวจะรู้สึกตอนผมดันน้องอย่างเดียวเนาะหิวทีหิวปะแต่ผมก็ได้แต่เพียงนั่งจับมือคุณแม่เอาไว้คอยเป็นกำลังใจอยู่ข้างๆแต่พอผมได้เจอน้องๆมันยิ่งเหมือนปลดล็อกอะไรบางอย่างในชีวิตผมนี่ชีวิตผมข้ามมาอีกจุดหนึ่งแล้วหรอเราจะได้เป็นพ่อคนแล้วหรอได้แต่ตั้งคำถามกับตัวเองแต่ผมอยากจะบอกว่าผมภูมิใจมากๆและไม่เคยภูมิใจอะไรแบบนี้มาก่อนผมรู้สึกเป็นคนที่โชคดีมากๆที่สุดในชีวิตผมจะเป็นพ่อคนแล้วทุกคนเป็นแม่คนแล้วค่ะตื่นเต้นมากทุกคนครับยินดีด้วยนะครับตัวผู้หญิงออกก่อนครับใช่เหมือนฝันเหมือนชอบอยู่ตั้งแต่ผมได้เห็นเด็กๆทั้งสองคนนี้ออกมายินดีต้อนรับสู่โลกใบนี้นะครับเขาเป็นเนสซอรี่อยู่อันนี้เหมือนม่องอันนี้เหมือนม่องผู้หญิงโคตรตุยไม่ขอมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเรียกลงไปอีกทีนึงฮะโคตรตุยแม่อันนี้ก็เหมือนเจี๊ยนะเนี่ยเจี๊ยตอบไม่ได้ปังมันแหว่ตามชื่อเนี่ยแล้วก็จีบันตักแหว่มันให้หาปอดฮะแม่จีบันให้หาปอดปักแหว่ไปจะไปหาปอดที่ปังมันจีบูดังเนี่ยแล้วเหมือนเนาะเนี่ยไอ้เอ๋แม่เขามีหนาวนะเป็นยังไงบ้างร้อนนิดนึงอ๋อหนาวต้องซ่อมนี่เก่งมากเลยเป็นยังไงบ้างฮะเป็นยังไงบ้างลูกเราปังมากใช่ไหมคนใจโคตรเยอะเอ้าเหรอเออเขาก็ยังไม่เห็นหน้าเลยเนี่ยเอ้าเขาไม่เห็นเหรอต้องเป็นเนสซารีอยู่แม่ลงมาเต็มเลยเหรอแม่เขาพี่อาหารอะไรลงมาหมดหมดเลยแม่เขาเห็นหน้าลูกเหรอยังไม่เห็นเลยแม่เจ็บปะก็แบบสั่นอะไรเงี้ยในห้องผ่าตัดก็แบบมันตัวถูกเพราะแบบมันโดนมดหลังครั้งแรกอะตัวรู้สึกไงรู้สึกแบบช้ามันก็แบบแต่ว่าลูกบอกว่าเราความรู้สึกตอนนั้นมันกลัวตัวกลัวลูกไม่สมบูรณ์กว่าสมบูรณ์ดีจริงเหรอใช่พัสดุอันนี้ไม่ได้สั่งนะพัสดุข้าวเต้าอยู่นะส่วนไอ้ตัวเนี้ยมันนอนอยู่ตรงเนี้ยมันนอนนิ่งเลยแต่ว่าเมื่อกี้หิวนมนะมันจะหิวนมลืมตาหน่อยลูกลืมตาโชว์ลูกหน่อยยินดีต้อนรับเข้าสู่วงการขอบตาดำค่ะนั่งปลุกทุก3ชั่วโมงนะครับก็ EP ต่อไปก็จะพาให้ดูวิธีการเลี้ยงลูกสไตล์ผมแล้วกันนะจอนลูกยาวมาถึงนี่เลยเนี่ยดูดิอีกนิดนึงลามมาเป็นหนวดเลยนะลูกบอกสิป้าป้าบ่นอะไรอยู่ดูลูกผมมีคางนะครับดูหน้า V shape นะครับนี่ก็เป็นเซเลบแต่น้อยนะลูกมองแรงมากตัวงาหล่อเหมือนปลานะลูกทำหน้าเหมือนแบบแล้วดูเขาทำหน้าเออทำหน้าเหมือนยี่อะไรอย่างเงี้ยเตรียมเลยอ่ะเตรียมสินสอดร้อยมาเลย